ช่วงนี้ได้เวลามาติดตามสรุปข่าวเศรษฐกิจและความเคลื่อนไหวในแวดวงการลงทุนกับพราวสินีนาสวัสดิ์พูลกันแล้วค่ะข่าวแรกในวันนี้ชันเคยเกาะติดกันที่บรรยากาศการลงทุนในตลาดหุ้นต่างประเทศนะคะซึ่งช่วงนี้เป็นฤดูการของการประกาศผลประกอบการของบรรดาบริษัทจดทะเบียนค่ะซึ่งปีนี้เองหลายบริษัทก็ออกมาประเมินสถานการณ์นะคะว่าอาจจะไม่เป็นไปตามที่คาดหวังเนื่องมาจากผลกระทบของการแพร่ระบาดจากเชื้อไวรัสโควิด -19 หรือว่าโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ซึ่งเรื่องนี้เองนะคะล่าสุดในมุมของบริษัท Apple ซึ่งก็เป็นผู้ผล สมาร์ทโฟนชื่อดังเนี่ยก็แสดงความกังวลน,นะคะอาจจะทำให้ผลประกอบการปรับตัวไม่ได้เป็นไปตามที่คาดการกันเอาไว้ซึ่ง Apple Inc. ออกมาเปิดเผยว่าการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด19ในจีนอาจจะทำให้รายได้ของบริษัทไม่เป็นไปตามเป้าค่ะนักลงทุนก็เลยมีความกังวลน,นะคะต่อสถานการณ์ดังกล่าวว่าอาจจะไปฉุดผลประกอบการของบรรดาบริษัทจดทะเบียนรายอื่นๆแล้วก็รวมไปถึงเศรษฐกิจโลกลงด้วย ซึ่ง Apple เขาบอกว่าการผลิต iPhone ในจีนสะดุดลงชั่วคราวนะคะเนื่องจากสายการผลิตหยุดชะงักลง นอกจากนี้การที่จีนเขาประกาศขยายวันหยุดตั้งแต่ช่วงเทศกาลตรุษจีนที่ผ่านมาก็ทําให้ร้านค้าแล้วก็โรงงานจํานวนมากปิดดําเนินการมากกว่าที่ตลาดคาดการณ์กันเอาไว้เรื่องนี้ก็เลยส่งผลกดดันต่อบรรยากาศการลงทุนค่ะในตลาดหุ้นสหรัฐอย่างดาวโจนส์นะคะเปิดมาเมื่อวานซึ่งเขาหยุดไปวันหนึ่งใช่ไหมคะกลับมาเทรดเขาก็ติดลบไปประมาณ165จุดหรือติดลบไปลบ 0. ต ส่วนเมื่อคืนที่ผ่านมาก็มีอีกหนึ่งข้อมูลนะคะที่มีการเปิดเผยจากธนาคารกลางสาหรัฐสาขานิวยอร์กเปิดเผยดัชนีภาคการผลิตเพิ่มขึ้นในเดือนกุมภาพ,พันธ์สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการกันเอาไว้แต่ดูเหมือนว่าตลาดอาจจะไม่ได้ตอบรับกับเรื่องนี้นะคะเพราะว่าโดยรวมแล้วก็ยังปรับตัวร่วงลงอยู่นั่นเองค่ะ มาดูกันต่อนะคะที่ความเคลื่อนไหวในบ้านเรากันบ้างค่ะเป็นเรื่องของการคมนาคมนะคะในประเทศเพราะว่าล่าสุดครมอค่ะมีมติอนุมัตินะคะเพื่อขยายสัมปทานทางด่วนแลกกับการที่ต้องจ่ายค่าเสียหายจากการฟ้องร้องดออรวิศนุเครือง,งามรองนายกรัฐมนตรีบอกว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีหรือครมออนุมัติแนวทางยุติข้อพิพาททางด่วนระหว่างการทางพิเศษแห่งประเทศไทยกับบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือว่า BEM โดยในมตินะคะก็คือให้มีการขยายอายุสัญญาสัมปทานออกไปอีก15ปี8เดือนโดยมีเงื่อนไขให้ยุติข้อพิาพาทระหว่างกันแล้วก็ถอนฟ้องคดี17คดีทั้งหมด คิดเป็นมูลค่านี่ก็ประมาณ78,000กว่าล้านบาทขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมคุณศักดิ์สยามชิดชอบก็บอกว่าสาเหตุจําเป็นที่ต้องเร่งพิจารณาขยายอายุสัมปทานให้ BEM เนื่องจากจะสิ้นสุดอายุสัมปทาน28กุมภาพันธ์นี้หากปล่อยให้หมดอายุสัมปทานค่ะก็จะต้องมีการประมูลหาผู้ให้บริการรายใหม่ซึ่งไม่สามารถทําสัญญาขยายอายุสัมปทานได้ขณะที่มูลค่านี่ที่จะต้องจ่ายให้กับ BM ก็ไม่ได้ยุตินะคะแล้วก็ดอกเบีย้ยเพิ่มขึ้นทุก หากปล่อยให้หมดอายุสัมปทานตามเดิมรัฐก็จะต้องจ่ายเงินให้กับ BEM รวมเงินต้นและดอกเบี้ยกว่า3 0สนล้านบาทเพราะฉะนั้นก็เลยมีมติอนุมัติขยายสัมปทานทางด่วนออกไปค่ะ มาดึงอีกหนึ่งข่าวกันบ้างนะคะจากกรณีที่ออมีกระแสะข่าวว่าทาง G.M. จะยกเลิกการผลิตแล้วก็ขายรถยนต์เชฟโรเลตในประเทศไทยล่าสุดเองค่ะทาง G.W.M. UM นะคะซึ่งก็คือบริษัท Great Wall Motors ค่ะเป็นผู้ผลิตสัญชาติจีนรายใหญ่ได้ประกาศเข้าซื้อศูนย์การผลิตรถยนต์ของ General Motors ประเทศไทยหรือว่า G.M. เพื่อผลิตรถยนต์จาหน่ายไปในตลาดโลก โดย GWM นะคะเขาวางแผนจะใช้โรงงานนี้ผลิตรถยนต์ SUV แล้วก็รถปิกอัพรวมไปถึงการผลิตรถยนต์ p l u ๊กอินไฮบริดแล้วก็รถยนต์ไฟฟ้าด้วยกำลังการผลิตประมาณ1 0 0 0 0แสนคันต่อปี50%ของการผลิตก็จะถูกส่งออกไปยังตลาดยานยนต์ทั่วโลกนะคะไปทั้งยุโรปอาเซียนออสเตรเลียนิวซีแลนด์ซึ่งคาดการว่าน่าจะเริ่มต้นการผลิตได้ภายในไตรามาสที่1ของปี2565ค่ะนี่ก็เป็นรายละเอียดอัปเดตล่าสุด ะะที่นํามาฝากคุณผู้ชมกันประเด็นทั้งหมดในแวดวงเศรษฐกิจและการลงทุนในวันนี้ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้ไปติดตามอัปเดตข่าวสารข้อมูลด้านอื่นๆเพิ่มเติมกันต่อเลยค่ะ